ขอโทษนะคะขอโทษนะคะมีใครเห็นตุ๊กตาบ้างหรือเปล่าอะคะหนูหาตุ๊กตามาหลายวันแล้วอะหาไม่เจอเลยฉันไม่เห็นหรอกจ้าเธอลองไปถามหนุ่มๆพวกนั้นดูไหมเผื่อว่าพวกเขาจะเห็นน่ะไหนอะคะพี่ครับพี่ครับเกิดเรื่องอะไรขึ้นน่ะพี่ครับคุณกล่องคนนี้เขามีเรื่องอยากจะบอกพี่นะครับกล่องไหนตายแล้วเกิดมาฉันไม่เคยเห็นกล่องอะไรที่เดินได้แบบนี้มาก่อนเลยอะกล่องนี้ไงครับคือว่าเมื่อวันก่อนผมเห็นตุ๊กตาสังหารไปกับคุณลุงคนหนึ่งครับคุณลุงคนนั้นเขามีหนวดเคราเต็มไปหมดแล้วที่สำคัญเขาหัวล้านด้วยครับหมายความว่ายังไงตุ๊กตาจะไปอยู่กับคุณลุงแก่หัวล้านได้ยังไงอะจริงนะครับพี่วันนั้นผมจำได้เลยเราเจอตุ๊กตาสังหารบนถนนแต่แล้วเธอก็บอกว่าวันนี้เธอไม่ว่างเล่นกับพวกเราฉันไม่ว่างเล่นหรอกฉันมีนัดแล้วตุ๊กตาจะมีนัดได้ยังไงตุ๊กตาต้องมาหาพี่ในวันนี้จริงนะครับพี่เธอขึ้นรถไปกับลุงแก่คนหนึ่งแต่ฉันว่าลุงคนนั้นหน้าตาคุ้นๆเหมือนซานต้าเลยบายบายขับรถไปเลยค่ะคุณลุงได้เลยหนูเดี๋ยวลุงจะพาไปเที่ยวนะจ๊ะเอ้ยเอ้ยตุ๊กตาอย่าไปอย่าไปคุณลุงคะดูเหมือนเพื่อนๆหนูจะชอบคุณลุงมากๆเลยค่ะแล้วตอนนี้ตุ๊กตาอยู่ไหนอะกล่องบอกว่าตุ๊กตาไปกับคุณลุงซานต้าคนนั้นแล้วคุณลุงซานต้าคนนั้นก็มอบของขวัญหลายชิ้นให้กับตุ๊กตาเลยครับพอพวกเราไปเจอตุ๊กตาก็ทำท่าตกใจนั่นพวกเขาตามฉันมาอีกแล้วทำไมถึงเลิกตอแยไม่เลิกเลยนะอย่างนี้ต้องโดนเด็กดื้อต้องโดนอะไรคะเด็กดื้อก็ต้องโดนบอกสิจ้ะได้เลยดู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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยตุ๊กตาเราเป็นเพื่อนเธอนะเธอจำเราไม่ได้เหรอดู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 เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยหนีเร็วเด็กดื้อต้องโดนแบบนี้ล่ะเอาล่ะคุณลุงคะได้เวลาไปเที่ยวกันต่อแล้วค่ะได้เลยจ้ะมาขี่หลังลุงนะแล้วลุงจะพาไปเที่ยวคุณลุงใจดีที่สุดเลยเพื่อนรักไม่น่าเลยฉันว่ารีบไปบอกพี่มิโดริเถอะ แต่เดี๋ยวก่อนเพื่อนรอไปทางนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บล้อกันก่อนแต่คุณลุงจะพาหนูไปเที่ยวที่ไหนคะเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยป่านี้ยังหาตุ๊กตาไม่เจอเลยนี่ก็ใกล้จะคริสต์มาสแล้วแท้ๆอุตส่าห์จะชวนไปเที่ยวเฮ้ยมีเพื่อนติดต่อมาบอกว่าเจอตุ๊กตาแล้วทุกคนแต่ว่าตุ๊กตาสังหารของเราไปกับคุณลุงคนหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายๆกับคุณลุงซานต้าแต่ว่าลุงคนนั้นเขาไม่มีผมแล้วพี่จะทำยังไงดีล่ะเนี่ยพี่ครับซวยแล้วตุ๊กตาสังหารถูกหลอกไปแล้วครับพี่พวกเราจะทำยังไงกันเนี่ยฉันว่าเรารีบแยกย้ายตามหากันดีกว่านะใช่ๆเดี๋ยวพี่จะไปตามหาทางด้านนู้นนะโอเคครับคุณลุงคะหนูอยากได้ของขวัญเยอะๆคุณลุงเอามาให้อีกได้ไหมตุ๊กตาอยู่ไหนเนี่ยไม่ทราบว่าคุณเห็นตุ๊กตาสังหารไหมคะผมเห็นครับเขาอยู่ทางด้านโน้นครับถ้าคุณอยากจะเจอตุ๊กตาสังหารตะบองเลยครับแล้วครับนี่ไปทางนี้ครับผิดอะไรของคุณเนี่ยตุ๊กตาสังหารอยู่ไหนคะทางนี้ครับพี่ทางนี้ผมเห็นตุ๊กตาเดินเข้าไปในบ้านหลังนี้ครับพี่ในบ้านหลังเนี้ยนะเฮ้ยมันจะมีตุ๊กตาสังหารได้ยังไงแต่ว่าลุงก็เห็นเหมือนกันนะลุงเห็นตุ๊กตาสังหารเดินเข้าไปกับคุณซานต้าในนี้
งั้นเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะคะโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยที่นี่มันดูแปลกๆชะมัดจะไม่แปลกได้ยังไงเข้าไปแล้วเธอจะตะลึงเลยอะหมายความว่ายังไงอะไหนลองเดินเข้าไปดีกว่าค่ะโอ้โหทุกคนนี่มันซานต้าตัวใหญ่บิ๊กบึ้มแต่ว่าคุณลุงซานต้าคนนี้เขามีผมนี่นะนั่นไม่ใช่ผมนั่นเขาใส่วิกอยู่จริงๆแล้วเขาไม่มีผมและจริงๆแล้วเขาก็พาผู้หญิงคนนึงมาที่นี่ด้วยนะหมายความว่ายังไงผู้หญิงคนไหนนั่นไงอยู่ตรงนั้นคุณลุงคะขอของขวัญอีกได้ไหมคะโอ้โหได้เลยขอมาใกล้ๆลุงสิจ้าเดี๋ยวลุงจะให้ขนมแล้วก็ของขวัญนะแล้วลุงจะทำยังไงกับเพื่อนตัวจิ๋วของหนูคะโฮโฮโฮเพื่อนคนนั้นนะเหรอก็ต้องโดนป้องไงล่ะอะไรเนี่ยหยุดอยู่นะดิอะไรกันเนี่ยซานตาคลอสคนนั้นทำไมถึงกินเราเข้ามาแบบนี้ล่ะคะทุกคนแล้วพี่จะทำยังไงเนี่ยโอ้ลุงก็โดนกินมาเหมือนกันหลานไม่ต้องกลัวนะลุงคิดว่าเราต้องรีบหาทางออกจากที่นี่แล้วตุ๊กตาสังหารล่ะคะคุณลุงเรื่องนั้นน่ะตุ๊กตาสังหารน่ะจะเอาชีวิตรอดได้แต่หนูช่วยพาลุงออกจากที่นี่หน่อยนะลุงคิดว่าลุงไม่น่ารอดละหลานเอ้ยเอาล่ะค่ะคุณลุงตามหนูมาเลยนะคะตามมาติดๆเลยเฮ้ คุณลุงอย่าไปก่อนสิคะเดี๋ยวก็สะดุดล้มหรอกโอ้ลุงมีสกิลการใช้รถเข็นคันเทไปหลานเอ้ยมาเดี๋ยวลุงจะพาหลานไปยังเส้นชัยนะกระโดดเข้ามาเลยเดี๋ยวเราจะทะลุหัวใจมันออกไปเลยนะหลานนะกระโดดไปทางกระดูกสันหลังมันเหรอคะใช่กระโดดเข้ามาเลยเร็วๆสิหลานเข้ามาในหัวใจทะลุเข้ามาเลยขอโทษนะตุ๊กตาแต่ฉันต้องไปจากที่นี่แล้วล่ะเราเจอกันนะตุ๊กตาในที่สุดนะคะเราก็สามารถเอาชีวิตรอดออกมาจากพุงของคุณลุงซานต้าได้ค่ะทุกคนแต่ว่าตุ๊กตาของเรานั้นยังคงเล่นอยู่กับคุณลุงซานต้าลุงคิดว่าตุ๊กตาสังหารน่าจะชอบการแจกของขวัญน่ะนะหลานไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวลุงจะร้องเพลงให้ฟังจิงกาเบลจิงกาเบลจิง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 เฮ้